แล้วก็ขอบคุณขอบพระคุณผู้สนับสนุนความมันด้วยครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ฝากรายการในสัปดาห์หน้าด้วยครับวันอาทิตย์ที่1ตุลาคม2566ประเดิมด้วยคู่มันครับเรียกได้ว่าเป็นศึกซุปเปอร์ไฟท์7คู่รวดเลยนะครับเป็นการเจอของเพชรเสริงสางโรงกีฬาโคราชปะทะกับยอดจักรเพชรพดุงชัยมวยไทยในพิกัด61กิโลกรัมยังมีชัยบุรีลูกสิงห์น้ำชัยครับเรียกว่าอุ่นหมัดกับทางด้านเออซานเคอร์ซิวานนะครับนักชกจากอิหร่านในพิกัด63กิโลกรัมเดี๋ยวมาดูครับว่าจะโดนเผาเครื่องแบบเดชทรงวุฒิหรือไม่แล้วก็ยังมีแพนเค้กทีเคมวยไทยครับซีเคมวยไทยเจอกับพญาสิงห์สอสมมิตรครับในพิกัด53กิโลกรัมรวมไปถึงการคัดนะครับนักชกในรุ่น69กิโลกรัมครับเพื่อเข้ามวยรอบด้วยสัปดาห์หน้าก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิม18นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง8กฎหมายเลข27และทางออนไลน์ครับไทยไฟออฟฟิเชียลเราจะมาเจอกับท่านทุกอาทิตย์เลยนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกามีนัดกันกับไทยไฟเลยครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27นะครับรวมไปถึงทางแพลตฟอร์มออนไลน์ครับของไทยไฟทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ครับรวมไปถึงทางช่องทางอื่นๆเลยครับแล้วอย่าลืมนะครับวันที่29เดือน10ครับเดือนหน้านี่แหละไทยไฟเศรษฐีเรือทองครับเอาละครับนี่แหมนี่ก็ว่าเป็นการไหว้ครูครับที่สวยงามนี่กับหักเลยครับซุปเปอร์บอลถือว่าไม่กลัวครับจะมาตัดไม้ข่มนามนี่ก็ไม่กลัวครับนี่ก็ถือว่าเป็นนักชกที่ไหว้ครูสวยอีกหนึ่งคนครับเที่ยวเพชรเกียรติไปสนส่วนใหญ่แล้วนักมวยที่เป็นทหารไปด้วยครับก็จะมีโอกาสได้แข่งขันในเรื่องของการไหว้ครูกันก็ไหว้ครูสวยงามนะครับเนี่ยเนาะมวยไทยนะครับนอกจากความแข็งแกร่งของอาวุธมวยแล้วครับความสวยงามอ่อนโยนในรูปแบบของการไหว้ครูนี่ก็โอ้โหเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยแล้วก็มวยไทยจริงๆเพราะผลงานของเดชทรงวุฒินะครับเรียกว่า perfect victory มาเลยนะครับน็อกมาทั้ง3ไฟครับในรอบแรกในเข้ารอบมาในฐานะแชมป์ของกลุ่ม A ฮะขณะที่ซุปเปอร์บอลครับอย่างที่บอกว่าแหมเกือบไปเหมือนกันแพ้น็อกขุนศึกเล็กครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาชนะแล้วก็คว้าตำแหน่งรองแชมป์ของกลุ่ม B มาเอาละครับเดี๋ยวดูนะว่าเดชทรงวุฒิที่ว่าอยู่ใน The Killer ครับหรือว่าจะเป็นทางด้านซุปเปอร์บอลครับซุปเปอร์บอลนี่ก็สูงยาวเข่าดีครับแต่ว่ามีหมัดที่อันตรายในอดีตเนี่ยเคยเทิร์นโปรชกมวยสากลมาด้วยนะครับจะเป็นทีมงานของค่ายมวยเกียรติไทยสดมาในเรื่องประสบการณ์ความห้าวครับตอนนี้นี่เขี้ยวเพชรเรียกได้ว่าห้าวสุดๆเลยครับเหมือนม้ากำลังออกจากซองแล้วครับยกแรกโอ้ทีบหน้าก่อนเลยครับหัวขู่รุ่นน้องผมว่าบอลเนี่ยไม่กลัวครับแต่ประเภทสายบวกเหมือนกันไม่หนักจริงไม่แรงจริงเนี่ยเอาเขาอยู่ยากเหมือนกันฮะดูการวางแผนครับของซุปเปอร์บอลในการเจอกับมวยฟอร์มสดแบบนี้ครับแน่นอนครับต้องดึงเกมยาวไว้ก่อนในช่วงต้นๆเนี่ยถือว่าเขี้ยวเพชรเป็นเขตแดนเป็นนักชกที่อันตรายเลยครับนี่ฮะโอ้ดูความดุดันนะเปิดมาเนี่ยเรียกได้ว่าอัดหนักๆกันแล้วโอ้ยถีบหน้าแม่จะเตะคืนครับถีบหน้าผมเตะคืนเลยเหมือนกันนี่ครับแม่หมัดกระแทกเตะเจาะล่างป่ะเตะขวาเจาะล่างคือเหมือนกันเลยครับเจาะยางกว้างกระจกไปแลกกันแบบนี้เจ็บๆแบบนี้ครับถึงอรรถรสอีกแล้วเลยครับขวาเตะเจาะล่างมาครับแต่ต้องวางแผนให้ดีๆนะครับเพราะว่าเห็นฟอร์มของทางด้านขุนศึกเล็กไปแล้วคว้า3แต้มไปก่อนนะครับถ้าว่าคู่นี้ไม่มีน็อกเนี่ยเท่ากับว่าขุนศึกเล็กก็จะนำเป็นจ่าฝูงทันทีโอ้ดูที่บริเวณขาของซุปเปอร์บอลครับถ้าจะมีรอยแดงๆนะครับขาซ้ายเจอพิษแข้งของเดชทรงวุฒิเข้าไปเกี่ยวเพชรนะครับเกี่ยวเพชรดูครับแม่จังหวะตัดลำตัวครับแล้วขึ้นบนจ้องกันหน่อยละเอียดกันหน่อยครับ
หนีผาไม่ได้หลุดนิดเดียวอาจจะเป็นเรื่องแข้งขวาไปมาการยาวกว่าครับเตะขวาเจาะล่างไปอีกคนได้ยาวอีกคนได้หนักครับแม่แดงๆช้ำๆแล้วครับช่วงล่างยังไม่ได้ช้ำอะไรขนาดนั้นนะครับหรือว่ายังอยู่ในเกมโอ้แม่เตะทีนี่กระเด็นกระดอนไปเลยต้นๆครับอย่างที่บอกว่าซูเปอร์บอลเนี่ยต้องคุมเกมไว้ก่อนนะอย่างน้อยเนี่ยต้องรักษาความเจ็บปวดของเองเนี่ยไม่ให้มากไปกว่านี้ครับนี่ครับแล้วมีขวายาวๆครับโดนไปนี่โอ้หน้าถอดสีเหมือนกันนะครับทางด้านเขียวเพชรโอ้ขวาหมัดของซูเปอร์บอลครับเขียวเพชรก็ต้องเอาคืนเลยครับต่อยขวาเตะขวาไปโอ้เป็นอีกหนึ่งเกมมันอีกหนึ่งเกมเลยนะครับที่กระพริบตาไม่ได้เลยครับหมดยกแรกก่อนครับผ่านพ้นไปแล้ว1ยกนะครับไปดูภาพช้ายกที่ผ่านมากันจังหวะทิ่มหมัดครับของทางด้านเขียวเพชรเกียรติเป็นสนดูซุปเปอร์บอลนี่ก็พยายามที่จะจับจังหวะอยู่ครับเจอทีบหน้าครับแล้วนี่โอ้โหปวดขวาครับไม่โดนก็ต้องพยายามประคองสติครับแล้วต่อยแบบมีสมาธิมากที่สุดนะครับเจอมวยที่อันตรายรอบด้านอย่างเที่ยวเพชรแล้วนี่ครับโอ้โหเตะซ้ายครับแต่เอาสติหลักก็ยิ้มเขินเลยนะครับจังหวะต่อยขวามาครับพยายามทุบคืนเหมือนกันเลยครับคืนไป1 2ครับแล้วก็นี่ครับจิ้มที่ตาตัวเองบอกมาระวังหน่อยแจ้งไปยังซูเปอร์บอลแล้วครับส่งสารก่อนหมดยกแรกอ่ะว่ากันต่อครับยกที่2ครับซูเปอร์บอลมุมดำเขี้ยวเพชรมุมขาวคู่นี้นี่ยังไงก็ตามครับก็ต้องมีแต้มไว้ก่อนครับแต่ว่าถ้าน็อกได้เนี่ยแต้มก็จะไปเท่ากับขุนศึกเล็กทันทีครับตอนนี้นี่ปล่อยให้ขุนศึกเล็กเนี่ยลอยลำอยู่แล้วแล้วดูครับซูเปอร์บอลเนี่ยไม่กลัวยก2เนี่ยขยับเดินหาเลยถือว่ามีการเตรียมตัวที่ดีครับหมัดขวาโอ้เฉียวไปเฉียวมาครับหมัดของเขี้ยวเพชรยังไม่เข้าโฟกัสนะฮะถือว่าเป็นจอมหนักแรงอยู่แล้วแล้วดูครับเดินมาครับเตะขวาต่อยขวาอีกซูเปอร์บอลเนี่ยเริ่มจะหนีไม่ออกนี่ครับโอ้โหต่อยหมัดครับแม่เข้าขมับนี่ย่อไปเหมือนกันนะครับหมัดนี้โอ้ต่อยหมัดขวาแม่นๆเลยนะครับซูเปอร์บอลครับเห็นตั้งแต่ยกแรกแล้วยกนี้ก็มาเห็นอีกหมัดนึงเลยครับช่วงกระยาวเลยครับเตะไปครับเกี่ยวเพชรหลบได้โอ้ยหมัดนี้หมัดจังหวะสวนไปไม่คืนเทซะเลยครับจังหวะเททิ้งของเกี่ยวเพชรเกตไพศาลถือว่าใช้ประสบการณ์ตรงนี้ครับในการแก้เกมโอ้ซูเปอร์บอลแทบจะล้มบ่อยขึ้นแล้วนะครับว่าวัดกันที่อาวุธครับหลักเหลี่ยมเอาไว้ก่อนนี่ฮะเจอเหลี่ยมเข้าไปอีกแล้วแต่มวยดาวรุ่งอย่างทางด้านซูเปอร์บอลในเรื่องของการหมดแรงก็ไม่ค่อยมีครับจะโดนก็โดนอาวุธนี่แหละครับนี่ฮะมาอีกแล้วแข้งเหลือไปเหมือนกันเข้มข้นอีกแล้วเข้มข้นอีกแล้วเตะขวาเข้าไปหมัดลำตัวอีกคนขึ้นก้านคอเลยครับหมัดขวาครับล้วงลำตัวไปเกี่ยวเพชรหมัดซ้ายลำตัวโอ้ชักจะเริ่มหนีไม่ออกซะแล้วนะครับตอนนี้ซูเปอร์บอลเจอรุ่นพี่อย่างเกี่ยวเพชรเนี่ยนวดเข้าไปครับนี่ครับโอ้นวดหนักๆครับชักจะเริ่มฟุตเวิร์กไม่ออกตอนนี้ครับแม่จะเอายังไงครับจะบวกเลยหรือว่าจะหนีกันเนี่ยเหมือนจะปักหลักบวกแล้วนะครับซูเปอร์บอลเริ่มจะตัดสินใจในการเสี่ยงมากขึ้นนะครับในการต่อยโอ้แล้วเจอเทลงไปอีกครับพยายามมาใส่ลูกหนักลูกเทนะครับเกี่ยวเพชรครับแต่ก็ต้องละเอียดนิดนึงครับเพราะตัวเองนี่เสียเปรียบเรื่องของช่วงชกนะครับระยะสั้นกว่ามาซ้ายมัดขวาเตะขวาไปเน้นๆครับพยายามอาศัยลูกแบบเน้นๆครับแข้งขวาโต้คืนมาครับของซูเปอร์บอลเกี่ยวเพชรเตะเจาะล่างแหมหมัดขวาคมๆของซูเปอร์บอลเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะคำเป้าไม่เจอแล้วครับเรดาร์ไม่ค่อยตรงแล้วครับแหมต่อยทีไรนี่ทางเกี่ยวเพชรก็มีหยุดโอ้โดนซ้ายอีกครับลำตัวชักจะเริ่มไม่ดีแล้วครับออกอาการแล้วครับตอนนี้โอ้ซูเปอร์บอลตกอยู่ในวิกฤตเจอหมัดเข้าไปตัดลำตัวอีกโอ้อย่าป้อแป้นะอย่าป้อแป้นะอย่าป้อแป้นะโอ้ยพยายามแข็งใจสุดฤทธิ์สุดเหวี่ยงแล้วครับแต่สุดท้ายครับเจอความหลักเจอการนวดของเขี้ยวเพชรเข้าไปครับยกที่2ครับหม
บกมือดีกว่าครับมาเซฟความปลอดภัยของนักมวยเอาไว้เป็นอันดับหนึ่งก่อนขึ้นเชือกเลยครับเกี่ยวเพชรเขามาแล้วครับทุกคนอยากจะเห็นแล้วครับว่าการเจอกันระหว่างขุนศึกเล็กกับเขี้ยวเพชรเนี่ยตกลงแล้วนี่ใครจะดีกว่ากันครับแล้วดูภาพช้าจังหวะค่อยๆนวดครับของทางด้านเขี้ยวเพชรนี่ต่อยเขาเต็มๆครับแล้วก็เข่านี้เนี่ยก็จะลงแล้วครับเจอศอกนี้ครับโอ้โหหรือสีบทยาเข้าไปครับก้มมาพอดีครับจากสูงๆเนี่ยเจอต่อยไปเรื่อยครับนี่ฮะเจอกดแล้วเสียบหน้าก่อนนะครับก็ปักศอกเข้าไปครับโอ้โหถือว่าเป็นช็อตน็อกอมหิตจริงๆครับของนักเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลยังโชว์ผลงานน็อกติดต่อกันต่อเนื่องเลยนะครับ4ไฟท์รวดมาแล้วโอ้ดูจังหวะวิทยาธีทองแล้วแกเข้าเบรกแบบนี้ครับอย่างที่กุ้ยชายว่าครับนี่เลยครับเลือดนักสู้หัวจิตหัวใจช็อตอมหิตครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็โดนลูกยาวๆไปแต่แกเลือดเย็นครับแล้วดูครับพอเข้าทางปืนปั๊บเนี่ยครับศอกสุดท้ายครับวินาทีทองไม่ปล่อยให้พลาดขึ้นเชือกครับโอ้ขอบคุณแฟนๆและผลการตัดสินครับ The winner by technical knockoutWhite Corner คิวเพชร from ตรังโอ้นี่แหละครับคว้า3แต้มสำคัญไปครองได้ครับสำหรับคิวเพชรเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่มวยยักษ์ใหญ่นะครับ78กิโลกรัม